ชมพัฒน์พงษ์ธนารักษ์ครับพัฒน์เบอร์ดีเป็นนักกอล์ฟที่ลูกสั้นดีเช่นกันค่ะใกล้เคียงนะคะน้ำหนักดีค่ะแต่ลายนิดเดียวพัดเก็บเลยนเะก็ครบับพาเก็ไบปพาไปได้แบบไม่มีปัญหาครับแอปโรชที่ช็อต2หลุม17ปล่อยมือครับแต่ผลงานไม่ได้แย่นะครับถือว่าโอม้าใช้ได้โนอะคเคะเลยนี้ตีมา3โอเวอร์พาครับแล้วก็3วัน1โอเวอร์พาอยู่อันดับที่8นะครับถ้าเก็บมาเบอร์ดี้หลุมนี้ได้ก็จะขยับมาอีเวนพาเท่ากับโปรกุลธิดาพามพันธ์นะครับลงไหมครับไม่ลงแท็บอินพาไปครับใกล้เคียงค่ะตอนนี้เซฟพาไปนะคะโปรชมพัฒน์มาที่โปรชมพัฒน์พงษ์ธนารักษ์ครับพัดเบอร์ดี้เช่นเดียวกันแมตช์นี้นี่เกิดขึ้นได้นี่ก็ต้องขอขอบพระคุณนายกสมาคมของเรานะคะคุณกฤษดาตันวิไลและพี่ๆทีมงานครับทแล้วี่ก็ภาครัฐด้วยนะใคชรับ่ที่อนุญาตให้เราจัดการแข่งขันได้อดทนแล้วก็สู้เพื่อพวกเรานะคะเพื่อให้การแข่งขันนี้เกิดขึ้นได้ดูเบอร์ดี้ของโปรชมพัฒน์ครเัยบี่ยมมากจบได้สวยเบอร์ดี้นี่ถือว่าใหญ่มากค่ะเพราะว่าพาห้าหลุม18จบการแขห่งาขันยด้าวยกเบอร์ดี้นะครับแฮปปี้นอนหลับโอ้ก้อยครับชนรดาชยนันท์พัดเบอร์ดี้เช่นเดียวกันครับบนกรีนหลุมที่18ดูการซ้อมพัดของโปก้อยดูครับโปรทิปแต่นิดเองนะคะเนี่ยขึ้นแบ็กสวิงนิดเดียวถ้าดูด้วยสายตาจริงนี่ลงแรงมากค่ะไม่มีปัญหาครับผมเบอร์ดี้เช่นเดียวกันครับสุดยอดถือว่าเบอร์ดี้ได้หลุม18นี่ไม่ธรรมดาครับมาดูโปรกรีนครับวันชนาโพเรืองรองจะพัดเบอร์ดี้เช่นเดียวกันครับบนหลุมที่18วันนี้ใส่เสื้อเขียวสมชื่อโปรกรีนนะคะเป็นคนทำคะแนนได้ดีเป็นคนเล่น Approach ดีจุดเด่นที่ Approach แล้วก็พัทนี่ดีมากเป็นถือว่าเป็นนักกอล์ฟที่ตีเหล็กได้ดีนะครับดูหลายๆหลุมที่เราตามดูมาเนี่ยการตีแอปโพสเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างได้ดีทีเดียวค่ะถือว่าครบเครื่องเพราะว่าระยะก็ไม่สั้นครับพัดเบอร์ดีล้งเรียบร้อยครับ4คนเบอร์ดี้3คนครับหลุมนี้หลุมนี้ดูง่ายไปเลยนะคะพอมาดูกวนรองผู้นำนะคะดูแล้วเพลินเลยครับคส่ะามเบอร์ดี้